โพสต์ภาพนี้แม้ไม่มีข้อความเห็นแล้วรู้ความหมายเลยจินเจรินเคลื่อนไหวอีกครั้งแม้ไม่มีข้อความแต่รู้ความหมายมีหลายประเด็นดราม่าเกิดขึ้นกับหนิงปณิตานักแสดงสาวและผู้จัดคนเก่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสืบเนื่องจากกระแสข่าวเมาส์นางร้ายหน้าเหวี่ยงขนเสื้อผ้าออกจากบ้านสามีซึ่งทำให้นางร้ายตัวแม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนพุ่งเป้าเต็มๆแม้ว่าหนิงเพิ่งจะแจ้งข่าวกับผู้สื่อข่าวไปแต่ก็ยังมีข่าวลือที่ถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆโดยก่อนหน้านี้ทางจินจรินเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมด้วยการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นรูปครอบครัวครั้งที่เป็นภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา3คนพ่อแม่ลูกในวันที่สาวหนิงให้กำเนิดน้องนิรินทร์ล่าสุดได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสต์ภาพคู่กับน้องนิรินทร์ผ่านสตอรี่ Instagram ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีข้อความใดๆก็รู้ความหมายที่หนุ่มจินจะสื่อทำเอาแฟนคลับหลายคนนั้นใจฟูขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะ